เสี่ยนิกคือใครเสี่ยนิกหรือนิกนพพรผู้ก่อตั้งวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งธุรกิจด้านพลังงานลมรายแรกของประเทศไทยโดยเขาครองสัดส่วนอยู่ที่ 42% ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่43ปีในช่วงธันวาคม2557นิกถูกกล่าวหาว่าว่าจ้าง3พี่น้องตระกูลอัครพงษ์ปรีชาซึ่งอดีตเป็นนายทหารและเป็นทหารส่วนอีกคนเป็นข้าราชการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งอยู่ในวังโดยนิกขู่บังคับนายบัณฑิตโชติวิริยกุลอดีตหุ้นส่วนตัวเองให้ลดหนี้ที่ตนค้างอยู่120ล้านเหลือเพียง20ล้านและเอาเบื้องสูงมาแอบอ้างซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้นิกต้องโดนม.112และรีบหนีออกนอกประเทศในทันที